คนกรุงเทพทำงานหนักที่สุดอันดับ3ของโลกนะครับเป็นการสำรวจจากคีสิครับเขาจัดอันดับเมืองที่ประชากรนั้นมี work life balance หรือว่าสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานในปี2021มี2ผลวิจัยที่น่าสนใจนะครับไปที่อันแรกก่อนครับการจัดอันดับเมืองที่มีชั่วโมงการทำงานยาวที่สุดในโลกอันดับที่1ฮ่องกงอันดับที่2สิงคโปร์อันดับที่3คนกรุงเทพครับประเทศไทยอันดับที่4บูโนไอเรสอาร์เจนตินาอันดับที่5โซเกาหลีใต้อีกผลวิจัยนึงเป็นเรื่องของการสำรวจคนที่เมืองนั้นมีการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลดีที่สุดนะครับอันดับที่1ตกเป็นของฟินแลนด์ครับเมืองเฮลซิงกิอันดับที่2ออสโลนอร์เวย์อันดับที่3ซูริกสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่4สต็อกโฮล์มสวีเดนอันดับที่5โคเปนเฮเกนเดนมาร์กจะเห็นได้ว่า5อันดับทั้งหมดนี้เป็นประเทศมาจากสแกนดิเนเวียนและอันดับที่1อย่างเฮลซิงกิฟินแลนด์นั้นครองอันดับนี้2สมัยติดกันครับ